とたくましくなる。だんだん細くなる。だんだん可愛くなる。だんだん過ぎてゆく。左から右へと。だんだん過ぎてゆく。右から左へと。ก่อนที่จะเริ่มการแต่งหน้านะคะจะไปหาลุคการแต่งหน้าที่จะแต่งกันก่อนนะช่วงนี้นะคะอินกับการแต่งหน้าแบบสาวจีนมากทุกคนดูแต่ละคลิปคือเขามีวิธีการแต่งมีเทคนิคที่แตกต่างกันนะคะและแต่งออกมาได้สวยมากสวยแบบสวยจริงๆค่ะทุกคนมันก็เลยทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการแต่งหน้าขึ้นมานะคะเป็นการคิดเอ็ดลุคใหม่ๆให้ทุกคนมาดูกันด้วยอันนี้เราก็จะเข้าไปใน IG นะคะเพื่อหาลุคการแต่งหน้าต่างๆค่ะเราชอบอันไหนนะคะเราก็จะบันทึกเอาไว้แล้วก็จะแคปหน้าจอไว้ด้วยนะคะพอเราได้ลุคการแต่งหน้าที่เราชอบแล้วนะเราก็จะไปเตรียมของนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือคอนแทคเลนส์ค่ะว่าเข้ากับลุคที่เราแต่งไหมอีกอย่างวันนี้นะคะก็จะถ่ายงานคอนแทคเลนส์ด้วยวันนี้ก็จะใช้เครื่องสำอางที่ทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะในราคาหลัก10แล้วก็หลักร้อยเท่านั้นส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นเครื่องสำอางพรีออเดอร์จากจีนนะทุกคนจีนทำเครื่องสำอางออกมาได้น่ารักมากนะคะแค่เห็นแพคเกจจิ้งก็ละลายแล้วทุกคนก่อนที่จะเริ่มการแต่งหน้าแบบจริงๆจังๆนะคะหลอดก็จะมาเตรียมอุปกรณ์การแต่งหน้าก่อนค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็พยายามแกะวิธีการแต่งหน้าให้ใกล้เคียงที่สุดนะอันนี้หลอดก็มาเลือกขนตาปลอมนะคะว่าขนตาแบบไหนนะเหมาะสำหรับลุคนี้นะคะหลอดต้องการขนตาปลอมที่ดูเป็นธรรมชาตินะก็จะใช้ตัวนี้นะคะตกกล่องละ95 บาทแพงอยู่นะเลือกอายแชโดว์กันต่อนะคะอันนี้จะเป็นพาเลตละ80 บาทนะทุกคนอันนี้หลอดพรีออเดอร์มาจากจีนนะคะคือเลือกไม่ถูกเลยว่าเอาสีไหนนะคะตกลงเอา2 สีเลยก็พาเลตปัดแก้มก็น่ารักมากนะคะตัวนี้ได้มา138 บาทเองเลือกลิปกันต่อค่ะอันนี้เป็นลิปแท่งละ36 บาทนะคะสีสวยมากเนื้อดีมากแต่ไม่ติดทนสีที่หลอดเลือกมานะคะจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงกล่ำนะคะหลอดชอบโทนประมาณนี้นะคะเห็นเราจะต้องสั่งเลยนอกจากจะเลือกเครื่องสำอางแล้วนะคะยังต้องเลือกบำรุงผิวด้วยก็จะมีสเปรย์น้ำแร่ครีมกันแดดค่ะที่จะต้องไม่พลาดอันนี้เป็นอีกตัวที่อยากจะแนะนำนะคะเป็นของ BK รองพื้น BB นะคะที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวด้วยนะตัวนี้เป็นครีมบำรุงของ BK Acne นะคะเป็นสูตรผิวหน้ากระจ่างใสเหมาะสำหรับคนที่มีรอยสิวพวกฝ้ากระจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ผิวหน้าดูใบขึ้นก็ใช้ตัวนี้ค่ะเขาจะเห็นผลชัดเจนเลยแล้วก็เนื้อบางเบาสุดท้ายเลือกวิกผมนะคะกว่าจะได้ใน1 ลุคนะคะเราจะต้องไปฝึกแต่งหลายรอบมากค่ะจนกว่าจะจับเทคนิคได้นะคะกว่าจะจัดไฟเตรียมอุปกรณ์ครบนะคะฟ้าก็มืดพอดีเราจะฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนลงบำรุงผิวนะคะจากนั้นนะคะจะลง BK Acne Expert White Pass ค่ะตัวนี้เป็นสูตรใหม่กระจ่างใสคูณ2ภายใน14 วันตัวเนื้อครีมเข้มข้นกว่าเดิมค่ะตัวนี้นะคะจะซึมเร็วแห้งไวไม่เหนียวเนินหนาค่ะสามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นเลยเป็นตัวที่ช่วยลดพวกรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะลดฝ้ากระจุดด่างดำและยังช่วยกระชับรูขุมขนตัวนี้นะคะไม่ใช่แค่ช่วยลดรอยสิวแต่ยังทำให้ผิวกระจ่างใสด้วยนะคะผิวหน้ามันผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้หลอดได้เก็บผลทดลองการใช้มาให้ทุกคนดูด้วยนะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของรอยสิวใน14 วันแต่อันนี้คือหลอดเพิ่งใช้7 วันเองนะคะทุกคนรอยแดงดูจางลงเยอะมากๆเลยถึงเป็นสิวก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนอ่อนโยนมากนะคะแม้แต่คุณท้องก็สามารถใช้ได้นะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นก่อนที่หลอดใช้อะค่ะจะเห็นว่ารอยแดงเยอะมากแล้วก็มีสิวเยอะด้วยนะคะเป็นคนแพ้ง่ายมากค่ะตัวนี้นะคะยังมีสารสกัดสำคัญถึง6ตัวด้วยกันอย่างเช่นสารสกัดจากใบโบบกที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะและมีสารสกัดจากปี HA นะคะที่ช่วยรักษาพวกสิวอุดตันรอยแผลจากสิวจุดด่างดำจากสิวต่างๆใครที่อยากลองใช้เขามีแบบซองให้หาซื้อได้ที่เซเว่นด้วยนะคะในราคาซองละ49 บาทเองอะแบบหลอดก็จะอยู่ที่ราคา389 บาทต่อไปนะคะลงกันแดดค่ะจะลง2 ข้อนิ้วนะคะทาให้ทั่วทั้งหน้าแล้วก็คอเลยนะคะทุกคนไม่ว่าเราจะออกจากบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านนะคะก็ควรทาค่ะจะลง BK Sensitive Foundation Acne BB นะคะ SPF 50+ PA 4+เป็นรองพื้น BB เนื้อแมตต์
คุมมันคุณ2นะคะตัวนี้เป็น BB ดูแลปัญหาสิวนะคะเขาจะช่วยปกปิดบางเบาแล้วก็ไม่อุดตันดีต่อผิวมากเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีน้ำหอมนะคะอ่อนโยนแม้แต่ผิวเด็กด้วยนะตัวเนื้อจะเกี่ยงง่ายมากนะคะทุกคนแล้วก็ยังเป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่ออันนี้นะคะหลอดว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวแต่อยากแต่งหน้านะเพราะว่าเขาอ่อนโยนกับผิวมากจริงๆค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายังปราศจากสารกันแดดเคมีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นสิวสามารถใช้ได้แน่นอนค่ะหลังจากที่เราลงไปแล้วนะคะก็จะใช้พับคูชั่นตบนะคะเพื่อให้มันเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เป็นตาที่แต่งแล้วนะคะส่วนอีกข้างยังไม่ได้แต่งนะจะเห็นว่าอีกข้างนึงตากลมโตเวอร์มากค่ะเรามาดูวิธีการแต่งกันดีกว่าวันนี้จะใช้อายแชโดว์ที่พีมาจากจีนนะคะพาเลตละ80บาทค่ะพาเลตที่1นะคะจะเป็นโทนน้ำตาลพาเลตที่2นะคะจะเป็นโทนชมพูน้ำตาลจะใช้แป้งนะคะจิ้มสีน้ำตาลมาทาให้ทั่วทั้งเปลือกตาค่ะและก็ทาใต้ตาล่างด้วยนะคะจะใช้แป้งหัวตัดจิ้มกับสีน้ำตาลเข้มนะคะเพื่อจะมาวาดขอบตาล่างค่ะจะใช้แป้งค่อยๆเกี่ยไปนะคะโดยเว้นบริเวณหางตาล่างค่ะเราจะเว้นไว้ให้มันขาวๆเลยนะคะจากนั้นก็พยายามไล่มาให้ชิดกับขอบตามากที่สุดค่ะเราจะสร้างขอบตาล่างขึ้นมาใหม่ค่ะเราจะตวัดหางตาขึ้นนะคะวิ่งหางตาออกมาให้ยาวๆคล้ายๆการกรีดอายไลเนอร์แบบแคทอายค่ะจะแตะสีน้ำตาลเข้มอีกรอบค่ะมาทาบริเวณหางตาแล้วก็บริเวณหัวตาค่ะเพื่อทำให้ดวงตาดูมีมิติขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆลากมาเพื่อทำดอลลี่อายค่ะจะเริ่มต้นตั้งแต่หางตาล่างไล่เข้ามานะคะจะลงอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มบริเวณหางตาให้เข้มขึ้นนะคะค่อยๆใช้แปรงวาดเพื่อทำให้ดอลลี่อายชัดขึ้นใช้แป้งเกี่ยคอนซีลเลอร์นะคะมาเกี่ยเก็บบริเวณที่มันเลอะๆค่ะใช้อายไลเนอร์เจลเนื้อละเอียดนะคะอันนี้จะเป็นสีเบจราคาแท่งละ28บาทค่ะเป็นงานของจีนนะคะจะมาเขียนบริเวณขอบตาล่างนะคะเน้นบริเวณตรงหางตาค่ะตรงที่เราเว้นไว้ขาวๆนะคะก็จะค่อยๆใช้ดินสออายไลเนอร์เกี่ยไปค่ะจะเห็นว่าตาของเราดูยาวขึ้นแล้วนะคะทุกคนจะเก็บขอบตาล่างอีกรอบด้วยสีน้ำตาลเข้มตัวเดิมนะคะเราจะแต่งตาเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจากนั้นจะใช้ชิมเมอร์พาเลตสีชมพูนะคะมาทาบริเวณตรงหัวตาจนถึงกึ่งกลางตาค่ะจากนั้นจะใช้แป้งหัวเล็กๆนะคะจิ้มสีเดิมมาทาบริเวณหัวตาไล่มาตรงบริเวณกึ่งกลางตาล่างนะคะเพื่อทำเป็นดอลลี่อายค่ะจากนั้นก็ติดตาข่าย2ชั้นนะคะเพื่อทำให้ชั้นตาของเราชัดขึ้นค่ะให้เรารีบติดตอนที่กาวบนตาข่ายยังไม่แห้งนะคะมันจะทำให้ตาข่าย2ชั้นที่เราติดเนี่ยเนียนมากกว่านะคะแล้วก็ใช้มือกดๆค่ะต่อไปก็จะกรีดอายไลเนอร์นะคะจะใช้อายไลเนอร์ของ COS LOOK ค่ะจะเลือกใช้ทั้งสีน้ำตาลแล้วก็สีดำค่ะจะเลือกใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะมากรีดบริเวณหางตาค่ะแล้วก็มากรีดบริเวณหัวตาค่ะจะทำให้ตาของเราดูคมขึ้นค่ะจากนั้นเราจะดัดขนตาก่อนติดขนตาปลอมค่ะจากนั้นก็จะติดขนตาปลอมที่เราเลือกไว้ค่ะจะติดให้ชิดกับตามากที่สุดนะคะเมื่อวางขนตาปลอมชิดกับแนวขนตาจริงแล้วนะคะก็จะเริ่มติดตั้งแต่หางตาก่อนแล้วค่อยมาติดบริเวณหัวตาค่ะจากนั้นก็ใช้มือกดขนตานะคะจากนั้นก็จะปัดมาสคาร่าทั้งขนตาบนขนตาล่างนะคะขนตาล่างจะเน้นบริเวณแค่กึ่งกลางตาเท่านั้นค่ะ
จะใช้อายไลเนอร์นะคะมาสร้างขนตาทิพย์ค่ะวิธีการเขียนนะคะให้ดูตามแนวขนตาเราว่าขนตาเราไปทางไหนสิ่งสำคัญก็คือเลือกอายไลเนอร์ที่หัวเล็กมันจะทำให้เขียนขนตาได้ง่ายขึ้นนะคะทุกคนจะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลมาสร้างขอบตาอีกรอบหนึ่งนะคะหลอดอยากให้มันดูคมชัดขึ้นค่ะจะเขียนคิ้วโดยใช้ดินสอเขียนคิ้วของ Catty Doll นะคะแต่สีน้ำตาลตัวบนนะคะมาเชดดิ้งจมูกค่ะจะได้เห็นสันจมูกที่ดูโด่งขึ้นนะคะเชดดิ้งบริเวณปลายจมูกด้วยนะคะทุกคนจะใช้พาเลตปัดแก้มที่พีมาจากจีนนะคะแพ็กเกจคือน่ารักมากชนะเลยแต่สองสีนี้นะคะทาบริเวณหน้าแก้มค่ะทุกคนทำแบบในคลิปนะแล้วก็อย่าลืมบริเวณปลายจมูกด้วยนะคะจะได้ดูน่ารักขี้อ้อนนะคะทุกคนใช้อายแชโดว์ชิมเมอร์นะคะมาทำเป็นไฮไลท์ค่ะจะไฮไลท์บริเวณตรงปลายจมูกแล้วก็ตรงสันจมูกนะคะจะใช้คอนซีลเลอร์มากลบสีปากค่ะเวลาลงลิปสติกจะได้สวยนะคะทุกคนจะทาปากด้วยลิปที่พีมาจากจีนนะคะสีที่ซื้อมาจะมีสีที่3แล้วก็สีที่4ค่ะราคาแท่งละ36บาทเองสีที่หลอดเลือกใช้นะคะจะเป็นสีที่4จะทาบริเวณข้างในปากแล้วก็ใช้มือเกี่ยนะคะทุกคนจะวาดปากบนเป็นปีกนกนะคะจะใช้นิ้วค่อยๆเกี่ยไปค่ะแล้วก็มาเกี่ยบริเวณขอบปากบนด้วยนะคะให้มันดูฟุ้งๆหน่อยใช้ลิปทาบริเวณกึ่งกลางปากล่างแล้วก็ใช้มือแทบๆだんだん嬉しくなる